เดี๋ยวชักเดี๋ยวชักว่าไหมอะบรรยากาศมันอึมครึมยังไงก็ไม่รู้อะดูสิโอ้โหมันเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตชีวาเลยอะมันเป็นสีเทาๆไปหมดเลยพี่นิวครับผมก็ว่าแบบนั้นนะครับสงสัยเราต้องร้องเพลงก็ให้เป็นสีชมพูของบอดี้สแลมเคยฟังไหมครับไม่เคยเหมียวชักสงสัยพี่นิวเกิดไม่ทันถ้างั้นพี่นิวจะหาว่าเหมียวชักแก่ใช่ไหมครับก็คงใช่อ่ะก็ดูสิเหมียวชักมีหนวดแล้วอ่ะแก่แล้วเอ้าแมวก็ต้องมีหนวดทุกตัวไม่ใช่หรอครับโอ้โหนี่มันป้ายอะไรเหมียวชักมันเขียนว่าไพศาลไทคูนครับอย่าบอกนะว่าเราต้องมาสร้างคุกโอ้ my god ได้เลยสร้างคุกเหรอเยี่ยมเลย เอาละค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นิวนะคะก็จะมาสร้างคุกนั่นเองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแมปนี้นะคะบรรยากาศมันแบบโอ้โหอึมครึมมากๆเลยอะสมกับเป็นบรรยากาศแห่งคุกนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการสร้างคุกกันเลยนะคะเดี๋ยวนะเริ่มจากอะไรวิมีปุ่มให้เราเซฟด้วยนะคะสงสัยว่างานนี้จะเป็นคุกใหญ่แน่ๆเลยอันนี้นะคะนั่นก็คืออะไรเนี่ยอันแรกนะคะที่เราต้องมาทำการสร้างได้มาแล้วอุ๊ยรู้สึกว่ามันจะขึ้นปุ่มรูปมือตรงนี้มานะคะมันเหมือนมีอะไรร่วงลงมานะคะเนี่ยโอ้ดูสิคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นก้อนอิฐนะคะสีเทาๆนะน่าจะแบบว่าเอาไปสร้างกำแพงหรือเปล่านะโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะไปเอาตังตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ตังว่าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะนี่เอาละค่ะเราไปดูเครื่องมืออันที่สองของเรากันเลยนะคะเป็นเครื่องจักรนั่นเองชูแอบโอ้โหอะไรนะเนี่ยอุ้ยมันขึ้นอ๋อคือถ้าเราไปเหยียบนะคะมันก็จะขึ้นจุดที่เราสร้างเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นคุกที่น่าจะใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะเอาละค่ะเรามาสร้างกำแพงกันดีกว่านะตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงนะคะเหยียบไปเลยอึ๊บอ๋อไหนล่ะกำแพงโหโหเป็นกำแพงแบบว่านี่ค่ะเป็นลวดนะคะลวดหนามนั่นเองเวลาเราจะหนีออกจากคุกนะคะมันจะมีลวดหนามตรงนี้นะกันไม่ให้นักโทษหนีนั่นเองเอาละค่ะเรามาสร้างเครื่องจักรอันต่อมานะคะตรงนี้นั่นเองเป็นการอัปเกรดอุ้ยมันมีแบบว่าที่แบบว่าสแกนนะคะสแกนตัววัตถุดิบของเรานะคะแบบว่าให้มีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะเจ๋งมากๆโอ้โหเอาละค่ะอันต่อมานะคะจื๊บโอ้นี่ค่ะจะเป็นตัวสีเขียวนั่นเองนะคะเพราะนิวได้ตัวสีฟ้ากับสีเหลืองมาแล้วก็มีน้องชมพู่นะคะคอยกดให้นะขอบคุณมากเลยนะน้องชมพู่ที่คอยกดให้อ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่นิวหนูเป็นนักกดอยู่แล้วโอ้ขอบคุณมากๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันต่อเลยนะคะตรงนี้เป็นเครื่องจักรเป็นสีฟ้าเลยนะคะฟ้าแจ่มมากๆเลยอึ๊บนี่ค่ะอู้ไหลๆๆๆนี่ค่ะแล้วก็มาสร้างอันต่อมาเลยนะคะนี่โอ้โหสร้างเครื่องจักรให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เงินเยอะๆนั่นเองนะคะเอาเฮ้ยมีโจรมาบุกรุกเอ้ยนี่แกมายิงน้องฉันได้ยังไงโอ้โหตายแล้วเราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะคะตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้สร้างอาวุธเอ้ยไม่มีดาบให้เราเหรอปกติจะมีดาบให้เอ้ยแกเป็นใครเนี่ยโอ้โหก็แกตายแน่ๆเลยฉันเป็นตำรวจแต่ฉันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนะฉันเป็นคนสร้างคุกโอ้โหมีที่ช็อตด้วยนะคะมีที่ช็อตด้วยเอาละค่ะเราก็มาสร้างกันต่อนะคะไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าตอนนี้พี่นิวยังไม่มีอาวุธโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะโอ้มีอะไรให้เราสร้างตั้งเยอะแยะแน่นี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นกำแพงนะคะเดี๋ยวมาดูกำแพงกันโอ้นี่โอ้เป็นกำแพงเหมือนว่าลวดไฟฟ้าด้วยนะคะเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยอะดูสิถ้าเกิดเราไปโดนเนี่ยโดนช็อตแน่ๆเลยเดี๋ยวขอขยับไปโดนสิอู้เดี๋ยวนะโอ้ถ้าโดนนี่แบบว่าพลังชีวิตลดเลยนะคะน่ากลัวมากๆโอเคต่อมาจะมาทำประตูนะคะประตูนี่เป็นประตูเลเซอร์นั่นเองนะไอ้เจ้านี่ออกไม่ได้แน่ๆมันเข้ามาแล้วเนี่ยอุ้ยน้องชมพู่น้องชมพู่ไปทำประตูทำไมอ่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเราจะเปิดก็อันนี้เลยแต่ว่าปิดดีกว่าเพราะว่าป้องกันไอ้นี่ไอ้เจ้านี่โอ้ยมายิงทำไมโอ้ยโอ้แข็งเลยแข็งเลยขยับไม่ได้โอ้โหพวกเดียวกันแท้ๆนะเนี่ย
เอาละค่ะมาดูอันนี้กันนะคะมันคืออะไรเอ่ยโอ้โหเหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอ่ะอันนี้นะคะอึ๊บหูยน่าจะเป็นห้องแบบว่าขังนักโทษนะคะดูแล้วมาดูเลยหูยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาละค่ะมาดูอันนี้กันอึ๊บโอ้โหนี่น่าจะเป็นห้องนักโทษจริงๆนะคะมันเหมือนคุกอ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะห้องนี้โอเคเดี๋ยวเรามาต่อเติมกันนะคะเอ๊ะอันนี้คืออะไรเอ่ยมาดูซิทำไมโอ้โหเหมือนเป็นประตูอีกชั้นนึงนะคะว้าวมีระบบป้องกันดีมากๆเลยนะคะคุกแห่งนี้มีประตู2ชั้นด้วยกันนะโอเคค่ะมาดูอันนี้นะคะเป็นการกําโอ้เป็นกําแพงขึ้นไปอีกชั้นนึงนะคะทําให้คุกของเราเนี่ยสูงขึ้นเลยอ่ะสุดยอดมากๆโอเคค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยจึ๊บโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเสานะคะแล้วก็เป็นกําแพงว้าวตอนนี้คุกของพี่นิวนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะมาดูนี้กันนะคะตรงนี้คืออะไรเอ่ยชึบโอ้โหเป็นเพดานนั่นเองนะคะนี่ตอนนี้คุกของพี่นิวเป็นคุกจริงๆแล้วนะตอนนี้เริ่มเหมือนคุกจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นิวไปเปิดให้น้องๆเข้ามาก่อนเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเร็วๆเร็วๆน้องๆบอกว่าเข้ามาไม่ได้นะคะบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บตายเลยนะคะถ้าโดนเลเซอร์สีแดงอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่นิวไปเอาเงินก่อนนะคะตอนนี้เราได้เท่าไหร่เนี่ย 20,000 นะคะต้องมาคอยกดนะคะเงินถึงจะขึ้นไวนะคะเดี๋ยวให้น้องๆช่วยกดได้ไหมอ่ะโอเคโอเคเรามาดูนี้กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยที่เทเลพอร์ตเหรอเทเลพอร์ตไปไหนเอ้ยหุ้ยอะไรอ่ะเทเลพอร์ตไปไหนอ่ะไหนดูสิอึ๊บว้าวโอ้อันนี้มันไม่มีบันไดนะคะแต่มันใช้การเทเลพอร์ตนะคะขึ้นมาชั้น2นั่นเองอ่ะว้าวเจ๋งมากๆเลยนะคะโอเคโอ้โหอะไรเนี่ย 300,000 เยอะมากโอเคค่ะตอนนี้เงินของเราไม่พอจะซื้ออะไรบนชั้น2เลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างก่อนละกันเอาละค่ะด้านนี้ก็น่าจะเป็นคุกเหมือนกันนะคะเป็นห้องคุกนะคะนี่ตอนนี้พี่นิวก็ไม่แน่ใจว่ามันคือห้องอะไรถ้าสร้างเสร็จเราน่าจะรู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยอ่ะจึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรอุ๊ยเป็นออฟฟิศนะคะน่าจะเป็นออฟฟิศของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่ามันเป็นออกป้ายสีฟ้าๆนะคะน่าจะเป็นของตำรวจนั่นเองตรงนี้ก็น่าจะเป็นประตูนะคะประตูออฟฟิศเอ้ยนี่มีประตูด้วยโหเดินทะลุได้เลยนะเจ๋งมากนี่ไม่ต้องเปิดนะคะเดินทะลุได้เลยอ่ะอันต่อมานะคะคืออะไรเอ่ยโอ้เป็นโต๊ะโหนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนเป็นโรงอาหารหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยทำไมมันมีโต๊ะเหมือนทานข้าวเลยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยทำไมนักโทษกินกันเละเทะแบบนี้นะเนี่ยดูสิคะพิซซ่าแบบว่ากล่องเหี่ยวมากเหลือชิ้นเดียวด้วยนะคะโอ้แล้วดูน้ำโคกน้ำโคกก็หกอีกตั้งหากดูสิคะโอ้โหสมกับเป็นแบบว่านะเป็นคุกจริงๆนะคะนี่ประเด็นคือมีหมากรุกให้เราเล่นด้วยนะคะแก้เหงานั่นเองโอ้เจ๋งอะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะคืออะไรเอ่ยช่วยแอปโอ้โหเป็นถังขยะนั่นเองนะนี่เป็นคุกที่อนามัยมากๆเลยนะมีขยะด้วยว้าวพี่นิวครับมีขยะด้วยอะดีมากๆเลยเนี่ยเวลาพี่นิวเบื่อเหมียวชาร์กนะพี่นิวก็เอาเหมียวชาร์กทิ้งลงขยะเลยมันจะดีอะครับพี่นิวเอาล่ะค่ะมาดูอันต่อมานะคะอุ๊ยอันนี้คืออะไรเอ่ยเอามาดูเลยช่วยแอปอุ๊ยเหมือนเป็นอะไรอะห้องแบบว่าห้องมืดมากๆเลยนะคะอุ้ยอะไรอ่ะห้องอะไรเนี่ยมืดมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอึ๊บโอ้แล้วก็มีไฟด้วยนะคะแต่ว่าออกแดงๆด้วยอ่ะอะไรมันคือห้องอะไรล่ะคะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะอึ๊บโว้นี่มันห้องเก็บอุปกรณ์ของตำรวจนั่นเองนะคะนี่คือที่ช็อตนะคะเอาไว้ช็อตคนที่ทำผิดนะคะเวลาอยู่ในคุกนั่นเองนะเฮ้ยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะคืออะไรเอ่ยช่วยโอ้โหอันนี้เป็นเสื้อตำรวจยูฮูเราได้เสื้อตำรวจมาแล้วนะคะใส่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมตัวพี่นิวดูบึกบึนขนาดนี้เฮ้ยตัวพี่นิวดูบึกบึนมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ให้ครบกันเลยนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้โหอะไรเป็นปืนนั่นเองโอ้เจ๋งมากเป็นปืนนะคะนี่เอาไว้แบบว่ายิงนะคะปึ๊บปึ๊บโอ้โหไอ้พวกทำผิดทั้งร้ายปึ๊บโอ้โหกระสุนมันลูกใหญ่มากเลย ดูดิโอ้โหกระสุนลูกเบ้อเลอเลยนะคะโอ้โหมีปืนอันนี้ด้วยนะคะอุ้ยเจ๋งมากเจ๋งมากเป็นปืนแบบว่าปืนลูกซองนั่นเองนะคะตรงนี้โอ้โหเนี่ยโอ้โห
พลังอนุภาพมันทำลายล้างสูงมากลองฟังเสียงยิงดูนะคะโอ้โหเสียงแบบว่าดังสนั่นวันไหวมากเป็นปืน AK นะคะเอาละค่ะมาดูนี่กันจุ๊บโอ้โหอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันชุดอะไรอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่มันคือชุดบอสนะคะบอสของคุกนั่นเองเหมือนกับว่าเป็นชุดเจ้าของคุกนะคะเฮ้ยชุดมันสวยมากๆเลยอ่ะพี่นิวครับโอ้โหชุดมันดูดีมากๆเลยนะครับไม่ค่อยเหมาะกับพี่นิวเลยเหมียวชาร์กจะชมก็ชมนะจะด่าก็ด่านะเหมียวชาร์กตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดนักโทษนะคะนี่มีชุดนักโทษด้วยอ่ะเจ๋งมากโอ้โหมี2แบบด้วยกันนะคะเป็นลายตารางนะคะกับเป็นชุดสีส้มเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะว่ามันคืออะไรเนี่ยราคา 30,000 แน่อึ๊บอู้อะไรอ่ะอุ๊ยข้างในข้างในโอ้เป็นโต๊ะออฟฟิศนั่นเองนะคะตรงนี้นี่เป็นโต๊ะของบอสนั่นเองโอ้โหเจ๋งมากเจ๋งมากๆเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไอ้พวกผู้ร้ายทั้งร้ายแต่แกคิดจะแหกคุกแล้วก็แกผ่านด่านของฉันไปให้ได้ก่อนละกันเพราะฉันเนี่ยมีกล้องวงจรปิดประมาณ108ล้านตัวอยู่ภายในคุกแห่งนี้แกไม่รอดสายตาบอสอย่างฉันไม่ได้หรอกเอาละค่ะมาดูอันสุดท้ายนะคะที่อยู่ชั้นล่างแห่งนี้นะคะราคา 10,000 มาดูว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นไฟนะโอเคแสดงโอ้โหเป็นไฟจริงๆด้วยนะคะหูสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเอาเฮ้ยน้องเพลงมายิงพี่ทำไมล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ช็อตเลยเอาละค่ะตอนนี้นิวก็มาอยู่บนชั้น2แล้วนะคะโอ้โหชั้น2นี่มูลค่าสูงทั้งนั้นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะคะเนี่ยอ่ะเอาตรงนี้ก่อนเลยนะคะ 30,000 นะคะเป็นอะไรเอ่ยช่วยโอ้โหรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องจักรอีกแล้วนะคะโอ้โหเป็นเครื่องจักรจริงๆด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหข้างบนก็มีเครื่องจักรอีกนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะพี่นิวก็สร้างคุกเกือบเสร็จแล้วนะคะปฏิบัติการหรือว่าภารกิจต่อไปของมิวนั่นก็คือการไปบุกคุกคนอื่นนั่นเองไปกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะพี่นิวจะไปบุกคุกของคนอื่นกันนะคะโอ้ดูนั่นสินายคนนั้นกำลังสร้างอยู่เลยนะคะแกเจ็ดชั้นแน่ไม่มีอะไรป้องกันเลยเอาไว้กระสุนหมดโอ้ขอรีดหลอดกระสุนก่อนกระสุนหมดโอ้โหฟ้าไม่เป็นใจเลยโอ้พี่นิวครับพี่นิวจะชั่วร้ายเกินไปแล้วนะครับไม่ได้หรอกเดี๋ยวชักพี่นิวเนี่ยเป็นผู้สร้างคุกพี่นิวก็ต้องมีอำนาจอยู่ในมือนั่นเองเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะฉันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนี่แกไปยิงชาวบ้านคนอื่นได้ยังไงนะคะฉันจะยิงแกให้เป็นจุนเลยโทษฐานที่แกมายิงแฟนฉันเมื่อกี้อ้าวเมื่อกี้คือแฟนเธอเหรอใช่แล้วแกตายแน่ๆเลยเนี่ยฉันไม่ตั้งใจนะเธออย่ามายิงฉันแล้วกันนะนั่นแหละเธอมายิงแฟนฉันก่อนทำไมล่ะแกตายแน่ๆอย่าพี่นิวครับทำไมเรามาอยู่ในคุกแบบนี้นะครับเดี๋ยวช้าก็เราโดนจับนะสิก็เราไปยิงแฟนตำรวจเราก็เลยสวยไปเลยอ่ะแง่แบบนี้เราสร้างคุกเองเราก็ต้องมาติดคุกเองหรอครับเนี่ยใช่แล้วไม่น่าไปยิงแฟนชาวบ้านเขาเลยเนี่ยใครก็ได้เอาเราออกไปทีช่วยด้วยช่วยพี่นิวด้วยเอาละค่ะวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ได้มาสร้างคุกนะคะขอบอกเลยว่าเป็นคุกที่มีพร้อมทุกอย่างมากๆเลยนะคะโอ้ทำให้พี่นิวเนี่ยอยากจะมาอยู่คุกเลยทีเดียว แต่ว่าไม่ต้องมาอยู่นะคะน้องๆมันไม่ดีนะคะวันนี้นะคะพี่นิวกับเหมียวช้างเนี่ยก็จะกลับตัวเป็นคนดีแล้วนะคะไม่เป็นแล้วนะคะไอ้บอสมหาโจรนะคะวันนี้เราจะมาเป็นตำรวจกัน จะไปปราบผู้ร้ายกันยูฮูไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวนะคะไปแล้วจ้า อย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิวแล้วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย